25กับ38ครับ170กับ160ลงตัวที่62อ่ะแต่ว่ามวยไทยให้ดูอาวุธครับนี่ครับ3ยกนวมเต็มมีมงคลมีผ้าประเจียดเต็มรูปแบบครับอยู่ในประเภท4ครับอัจฉราวุธพิลาวันครับบนเวทีโอ้ดูสภาพร่างกายของโรช่าครับนี่คือชายวัย38ปีที่เล่นกีฬาอยู่ประจำนะครับไขมันแทบจะไม่มีเลยครับดูแลสภาพร่างกายได้เยี่ยมยอดมากนะครับนักสู้จากบราซิลแฟมิลี่มวยไทยครับอันโตนิโอโรซาวันนี้เจอกับนักมวยจากเมืองปราสาทหินพนมรุ้งครับเดชบางขลังเมืองมวยเลยครับบุรีรัมย์ครับยอดมวยนี่เดินชนกันหัวไหล่เคล็ดนะครับเต็มจังหวัดเลยครับตามเข้าไปเลยครับโอ้เห็นโรช่ามีอาการครับเจอแข่งกันไปเมื่อสักครู่นี่ถลาเลยนะครับเอาครับอย่าไปดูมัดกล้ามครับมวยไทยให้ดูอาวุธครับแม่ทิ้งขวากว้างๆมาครับทิ้งขวากว้างๆมาครับต้องระวังครับโรช่าเหมือนที่ยังเกร็งๆอยู่นะครับโรช่าครับยกการตั้งการวันนี้เปิดชายโครงรับแข้งดีเหลือเกินครับนี่ครับการตั้งการการจดมวยนี่มีเป็นสิ่งสำคัญนะครับโอ้โหหมัดซ้ายครับเต็มๆครับโอ้ดึงจังหวะต่อยสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้โหล้นทั้งยืนเลยครับยักษ์ใหญ่จากบราซิลกดเปรี้ยงเดียวครับนับ8ครับอัจฉราวุธจะตามด้วยข่าวลอยเลยครับลากมาขีดมาโอ้โหต่อยซ้ายไม่โดนแม่ดูเหมือนว่ายังขาดเกินๆครับอันโตนิโอโรช่าโดนไปแล้ว1นับนะครับจะเป็นการปลุกเสือหลับให้ตื่นหรือเปล่าหมัดขวาไม่ถึงกว้างไปนิดนึงครับทิ้งขวาโอ้โหข่าวซ้ายศอกซ้ายครับเดชบางครั้งก็เสือร้ายอยู่แล้วนะครับครบเครื่องครับเด็กคนนี้พยายามจะบวกเหมือนกันครับอันโตนิโอหมัดเดือดบางขางนี่แม่นครับมันกันต่อกับเด็กมุ้ยเดือดครับในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดผ่านมา2คู่ก็เห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหใส่กันเต็มพิกัดจริงๆครับโอ้โหดูครับมีจระเข้ฟาดหางครับหางสั้นไปนิดนึงครับโรช่าแหมเรียกเสียงเรียกรอยยิ้มจากคนดูได้พอสมควรเลยครับน่าจะผ่านเกมการต่อสู้มาแบบหลากหลายกว่านะครับคาราเต้ยูยุสุจูโดครับทางด้านของอันโตนิโออ่ะฝันศอกเข้าไปยกกาดสูงๆเลยแหมดึงศอกกลับครับแหมดึงหลบสวยครับเรื่องของศิลปะมวยไทยนี่จะเห็นนะครับชาวต่างชาตินี่เขากล้าใช้นะครับไม่มีเคอะเขินครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้แสดงออกครับไกลๆครับทางด้านของเดชบางขังดูสีหน้าแววตาและมั่นใจนะครับวันนี้เดชบางขังจ่วงขวาโอ้โหไม่ถึงนะครับแกง้างโอ้โหมาแต่นู่นเลยครับมาจากแฟมิลี่มวยไทยเลยจิ้มซ้ายยาวๆเริ่มช้าลงครับแม่โดนแข้งโดนหมัดเริ่มกังวลนะครับพะวงล่างพะวงบนครับแหมบางทีนักมวยตื่นเต้นนี่สิ่งที่ร่ำเรียนมาสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบางทีอยู่บนเวทีนี่มันลืมไปหมดเลยครับไปเกรงไปเครียดกับเกมนั่นก็หมายถึงว่าต้องคลองสติดึงสติกลับมาดีๆครับเข็นไปครับแหมเข็นเกิน39ไม่ได้นะครับหมดยกศอกเดินลุยต่อยหมัดเลยโอ้โหดูความแม่นครับเล่นด้วยครับโยกสู้เลยครับเดชบางขลังอ้าวครับหลบโชว์สายตาครับแม่อันโตนิโอ
ทิ้งขวาวืดไปวืดมาคล่อมไปคล่อมมาครับ1 2กลับซะเลยครับเดชบางครั้งครับโชว์เหมือนกันมีของดีมาฝากครับต้นตำรับไม่โชว์นาทีนี้จะไปโชว์ตอนไหนครับสังเวียนของศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วนะครับสังเวียนนี้เต็มรูปแบบครับตาที่มองตลอดนะครับว่าอาวุธโรชาจะมายังไงดูครับแม่มีเวียงหมัดกลับหลังโดนไปปลายหมัดครับหมัดนี่ออกลักษณะเป็นหมัดขว้างอะครับดูเหมือนจะผ่อนเกมลงมาบ้างครับทางด้านของเดชบางครั้งแต่ก็ไม่ประมาทครับดูครับฉกเอาครับถ้าเป็นภาษามวยก็ฉกกินแล้วครับไม่จะเป็นไม่ประทะด้วยครับรู้ว่าลูกหนักแม่นี่ครับดึงและแทงซ้ายพอง้างมาในกาซ้ายก็มาบังไว้ตลอดนะครับออกลูกพลิ้วเลยครับเดชบางขลังไฮโรชาเดินมาต่อยครับโอ้โหแตกหรือเปล่าครับยังไม่เป็นไรครับยืนให้ต่อยแล้วสับสวนเลยครับก็ไม่รู้จะลุยยังไงนะครับโรชาลุยเข้าไปนี่โดนโต้แต่ละทีนี่เจ็บๆทั้งนั้นครับไม้เลยครับแหมแบ็คคิกก็ผ่อนเกมให้โรชาเดินเข้ามาเลยครับก็ลุยดีเหมือนกันครับแต่ว่าแหมหมัดอย่างว่าครับหมัดมันคว้างมันทิ้งออกกว้างครับเดชบางครั้งก็เห็นหมดนะครับโอ้วันนี้ถือว่ามาดีเลยครับเดชบางครั้งหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยครับนี่ครับยืนกันโอ้โหขวาเต็มชายโครงครับเด้งเชือกมาพอดีเลยครับเจอซ้ายจิ้มเข้าไปเดอเจอเข่าครับสะบัดด้วยศอกทีหนึ่งแม่แขกประสบการณ์ฝีมือนี่เหนือกว่าเห็นๆครับอย่าพลาดเท่านั้นเองครับอ่ะได้สู้กับต้นตำรับดูภาพช้าไฮไลท์รวมๆครับศอกกลับโอ้ยโดนครับลูกนี้ฮิรันม้วนแผ่นดินสวยงามมากทีบครับมอนยันหลักอีกหนึ่งแม่ไม้นี่ครับอย่าว่าเป็นท่อนแขนครับแม่โอ้โหขวาเต็มชายโครงครับเด้งเชือกมาพอดีเลยครับเจอซ้ายจิ้มเข้าไปเดอเจอเข่าครับสะบัดด้วยศอกทีหนึ่งThree rounds of action. I have the judges' decision in my hand. Please put your hands together for the winner from the red corner. และเป็นเดชบางครั้งมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยครับเอาชนะคะแนนอันโตนิโอโรชาไปได้